จบได้ถึงวันศุกร์นี้นะเติมก็คือเราไปแจ้งจบเทอม2นะคะไม่เหมือนโรงเรียนนะที่แบบเลยแล้วก็ยังมาทำล่าช้าไม่มีนะคะไม่มีรอบล่าช้าก็คือมีแค่อาทิตย์เดียวก็คืออาทิตย์นี้ก็คือถ้าเขาให้ทำอาทิตย์นี้ก็คืออาทิตย์นี้ถ้าไม่ทำอาทิตย์นี้ก็ไปรอเทอม2ทับ62ก็คือจัดจากปีใหม่ไปแล้วอะค่ะจัดเปิดเทอม2ไปแล้วนะคะก็เอกสารถ้าใครจะทำก็จะมีให้ปริ้นไปโครงสร้างหลักสูตรที่เราเรียนนะคะปริ้นออกมาเสร็จแล้วทุกคนเช็คของตัวเองว่ารายวิชาที่อยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์หมวดคณิตศาสตร์อะไรที่เราลงไปมันถูกต้องมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเอาปากกาติ๊กลงไปด้วยมันจะเขียนว่ายืนยันก็คือหมายถึงว่าเราเรียนได้ถูกต้องตามโครงสร้างเรียบร้อยแล้วทีนี้หมวดวิชาชีพถ้าใครไม่ได้เลือกของคณะบริหารหรือของโลจิสติกมันจะไปอยู่ในเสรีทั้งหมดนะคะเวลาที่ปริ้นไปออกมาไม่ต้องตกใจเนาะก็คือถ้าเราเรียนวิชาในหมวด LGM หรือเรียนวิชาของสาขาอื่นที่อยู่ในคณะบริหารมันก็จะอยู่ในวิชาชีพเลือกสองตัวที่เราเลือกแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปเรียนอันอื่นที่ไม่ได้อยู่ในคณะนี้ไม่ได้อยู่ในสาขา LGM มันจะไปอยู่ในเสรีทั้งหมด4ตัวทีนี้ตอนที่ทำวันนี้ค่ะก็ต้องแจ้งทะเบียนว่าจะเอาวิชาไหนไปอยู่ในหมวดวิชาชีพเลือกเราก็ต้องมาทั่วไปนั้นเองนะคะบอกทะเบียนเองว่าจะขอรับอันนี้เป็นวิชาชีพเลือกเพราะว่าเราไปเลือกของคณะอื่นที่ไม่อยู่ในคณะบริหารแค่นั้นเองค่ะก็ทำเอกสารให้เรียบร้อยใครที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาเลข2เลข3อาจารย์มีเวลาให้ถึงวันสุดท้ายนะคะมหาลัยให้ถึงวันที่วันศุกร์แต่ว่าพนักงานศุกร์เราไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเซ็นก็คือเซ็นภายในวันพรุ่งนี้ก็ไปปริ้นอะไรให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ยังต้องพูดไวกับอาจารย์ก็ได้นะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวพอเสร็จอันนี้จะมีสอบต่อบ่ายสามเนาะก็มาพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้มีออฟฟิศราวได้3ชั่วโมงเที่ยงถึงบ่ายสามนะคะตอนเช้ามีสอบแล้วตอนบ่ายสามมีสอบมีว่างต่างๆนะบริษัทให้เซ็นได้ค่ะนี่เรามาดูเนื้อหาของเรานะบทที่สองนะคะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนแต่ละมีข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลากี่แบบคะกี่ประเภทข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลที่เป็น positional data ก็คือข้อมูลทางตัดขวางที่เป็นข้อมูลกระสุนพอเวลาผ่านไปแล้วเราก็ไปเอาข้อมูลนั้นมาใช้กับข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาอนุกรมเวลาอยู่4ประเภทอะไรคะแนวโน้มวัฏจักรฤดูกาลแล้วก็ข้อมูลผิดปกติใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนลักษณะของข้อมูล3ประเภทก็คือข้อมูลแนวโน้มข้อมูลคงที่ข้อมูลฤดูกาลซึ่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นยอดขายไม่ว่าจะเป็นปริมาณการขายกำลังการผลิตข้อมูลจัดซื้อแหละหรืออะไรก็ตามที่เราเก็บรวบรวมไว้เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าข้อมูลที่มีนั้นเป็นข้อมูลแบบไหนเพราะว่ามันจะเลือกวิธีการพยากรณ์ที่แตกต่างกันคงที่ก็วิธีหนึ่งแนวโน้มก็แบบหนึ่งฤดูกาลก็อีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าที่เราเรียกว่าค่าสัมประสิทธิภาพแบบออโต้นะคะเราจะใช้ค่าเนี้ยในการบอกว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เนี้ยเป็นข้อมูลลักษณะแบบไหนเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปเรื่องวิธีพยากรณ์นะคะข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์มีอยู่3ประเภท3แบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าค่าสัมประสิทธิภาพแบบออโต้เนี้ยมันจะบอกว่าถ้าเป็นค่าที่ได้แบบนี้มีข้อมูลแบบนี้ควรจะเป็นข้อมูลคงที่แนวโน้มหรือฤดูกาลเดี๋ยวถ้ายังเป็นพร้อมเชิญไปคุยข้างนอกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาก่อนบ่ายโมงการประเด็นขึ้นให้นะให้กลับไปถ้าเกิดจะนั่งแล้วก็ต้องทำใจว่าพร้อมที่จะฟังและพร้อมที่จะเรียนอ่ะเราไปดูก่อนนะคะค่าสัมประสิทธิภาพสัมพันธ์แบบออโต้เนาะก็เป็นออโต้คอร์เรเลชันนะคะค่านี้เราจะใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะมาหาว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนเป็นองค์ประกอบนะคะเราจะเทียบระหว่างข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลที่ย้อนหลังที่เกิดขึ้นไปก่อนตั้งแต่1ช่วงเวลาใช้คำว่า1ช่วงเวลาก็คือขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเก็บข้อมูลถ้าเราเก็บข้อมูลเป็นรายปีย้อนไป1ช่วงเวลาก็คือย้อนไป1ปีย้อนไป2ช่วงเวลาคือ2ปีถ้าเราเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน1ช่วงเวลาคือย้อนไป1เดือน2เดือน3เดือนเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้บอกว่า1เดือนขึ้นไป1ปีขึ้นไปใช้คำว่า1ช่วงเวลา
พราะว่าลักษณะของการเก็บข้อมูลเราสามารถเก็บได้หลายรูปแบบเก็บเป็นรายวันก็ได้เก็บเป็นรายเดือนได้เป็นรายไตรมาสได้นะคะเป็นรายปีก็ได้นะคะนี้ให้เราดูเรื่องของข้อมูลกับระยะเวลาก่อนนะคะในวิชานี้นะคะข้อมูลที่เราเก็บบันทึกไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามเราจะแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ตัว y ทั้งหมดนะคะไม่ว่าเราจะใช้สูตรไหนก็ตามวิธีการไหนก็ตามนะคะตัวแปรที่เราจะเจอนะคะก็คือเราจะใช้ค่า y นะคะเป็นข้อมูลจริงที่เราเก็บรวบรวมไว้นะคะทีนี้ข้อมูลที่เกิดขึ้นณช่วงเวลาแต่ละวันช่วงเวลาเราก็แทนสัญลักษณ์ด้วยตัวแปร t นะคะ t ก็คือย่ำกับทางเนาะก็คือช่วงเวลาปัจจุบันก็คือเป็นค่า y ที่เกิดขึ้นณเวลา t นะคะถ้าเป็นข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมันก็ยังคงบันทึกข้อมูลในรูปแบบของค่า y อยู่แต่เป็นช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะก็คือ t ลบ t ลบก็คืออดีตนะคะลบเท่าไหร่ก็คือย้อนกลับไป t ลบ1ก็คือย้อนไป1ช่วงเวลาบันทึกข้อมูลเป็นปีก็ย้อนไป1ปีt ลบ2ก็ย้อนไป2ปีถ้าเป็นอนาคตนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นบวกนะคะ t บวก1 t บวก2 t บวก3เนาะ t บวก1ก็คือถัดจากปัจจุบันไปเป็นข้อมูลล่วงหน้า1ปี1เดือน1ไตรมาสก็แล้วแต่เรารูปแบบการเก็บข้อมูลนะคะอันนี้เราเข้าใจเนาะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลนะคะที่เราเก็บรวบรวมไว้ข้อมูล GDP นะเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2550 2559 เวลาเราเรียนวิชานี้นะคะสิ่งที่เราจะเจอก็คือมันจะเป็นมีตารางของข้อมูลให้ก็คือบันทึกข้อมูลในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นปีเป็นไตรมาสหรือเป็นเดือนเวลาเรามองเห็นตารางปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะมีเท่าไหร่นะคะอันนี้เราเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี50นะคะถึงปี59เรามีข้อมูลทั้งหมด10ปีนะคะเรามีข้อมูลที่เราเก็บค่า y ทั้งหมด10ค่านะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะใช้ข้อมูลในอดีตนะคะกับข้อมูลปัจจุบันเพื่อที่จะมาหาค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าสัมพันธ์สหสัมพันธ์เพื่อมาดูว่าเป็นข้อมูลประเภทไหนนะคะลักษณะของข้อมูลที่เรามีอยู่เป็นแบบคงที่แนวโน้มหรือว่าฤดูกาลนะคะข้อมูลปัจจุบันที่เราผูกบันทึกก็จะผูกบันทึกในช่วงเวลา t ก็คือช่วงเวลาของปีนั้นใช่ไหมคะปี50ก็เป็นข้อมูล t ที่ปีที่1นะคะเรามีข้อมูลทั้งหมด7ปีปี56ก็เป็นข้อมูลที่ช่วงเวลา t เท่ากับ7ปีที่7นะคะทีนี้เราจะใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่1ช่วงเวลาขึ้นไปเพื่อมาหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะว่าข้อมูลเราจะเป็นข้อมูลประเภทไหนและทางหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้า1ช่วงเวลาและทางนี้จะเป็นอีกช่วงเวลาก็ได้นะคะจะแต่ตั้งแต่1ช่วงเวลาขึ้นไปถ้าแบบทางเป็น t ลบ1ก็แสดงว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนปัจจุบัน1ช่วงเวลาถ้าเราดูปีที่1เรามี t ลบ1ไว้ค่ะปีที่1ปีที่1เป็นปีเริ่มต้นที่เราเก็บข้อมูลปี2550เรามีอะไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มั้ย t ลบ1ได้มั้ยt เท่าอีกตรงนี้เราเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราอยู่ปีที่1 t ก็คือเป็น t ปีที่1ถ้าจะหาข้อมูลที่เป็น t ลบ1ก็คือปีที่0ถูกมั้ยคะเราไม่มีนะคะถ้าย้อนไปแค่1ช่วงเวลาเราก็จะไม่มีข้อมูลปีที่1เราหา1ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ไม่ได้เราก็จะเริ่มต้นหาได้จากปีที่2เป็นต้นไปข้อมูลที่เรามาใส่ก็คือเป็นข้อเกิดขึ้นก่อนปัจจุบันแค่นั้นเองปีที่2เราใช้ข้อมูลของปีที่ t ลบ1 2ลบ1ก็คือใช้ข้อมูลปีที่1ถ้าเรากำลังอยู่อันนี้แค่ t ลบ1นะคะถ้าเราอยู่ปีที่6เราใช้ข้อมูลของปีที่6ลบ1ก็คือใช้ข้อมูลปีที่5แค่นี้เองนะคะพอเป็น t ลบ3ถ้าตอนนี้อยู่ช่วงเวลา t เท่ากับ5ใช้ข้อมูลอะไร t ลบ3ปีที่2ถูกไหมคะ t ลบ35ลบ3คำตอบก็คือ5 1 3 3อยู่ตรงนี้ถ้าเป็น t ลบ3อันนี้มีตัวอย่างให้ t ลบ2อันนี้ดูเป็นเนาะได้ใช่ไหมคะได้ไหมได้ค่ะ